สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิงถูกสาววัย17ปีเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นให้ดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่าถูกอีกฝ่ายพาเข้าโรงแรมแล้วล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่ต่อมาสมรักคำสิงจะเข้าพบตำรวจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเมื่อวันที่13ธันวาคม2566ยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขอเวลา15วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้คดีล่าสุดนายสมรักคำสิงได้โพสต์คลิปล้างเท้าแม่กราบเท้าแม่พร้อมกับนำน้ำที่ล้างมาล้างหน้ารดหัวโดยคุณแม่ได้อวยพรให้เจริญเจริญมีแต่ความสุขซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวโพสต์ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลามพร้อมแสดงความคิดเห็นขอให้ผ่านเรื่องเลวร้ายไปให้ไดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ